ขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่าแรงงานไทยที่ไปทํางานที่ซาอุดิอาระเบียติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็เสียชีวิตค่ะซึ่งทางกระทรวงแรงงานก็เร่งประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลนะคะเรื่องนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งกรณีนี้ได้รับรายงานจากสํานักงานแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบียว่าได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชาทูตกรุงริยาต เมื่อวันที่26สิงหาคมได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลจูเบลกอเวอร์เมนท์ฮอสพิทอว่ามีแรงงานไทยอายุ67ปีเข้ารับการรักษาจากการติดเชื้อโควิด -19 และเสียชีวิตซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าแรงงานไทยรายนี้เป็นชาวจังหวัดลำปางทำงานกับนายจ้างอยู่ที่เมืองจูเบลในตำแหน่งช่างทั่วไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่6สิงหาคมการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะได้สั่งการให้นาวาตรีวิทวั์กู้ประเสริฐเ ขออภัยค่ะอัครราชทูตท,ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานสำนักง,งานแรงงานริยะติดตามเรื่องสิทธิประโยชน์โดยเฉพาะค่าจ้างค้างจ่ายจากนายจ้างและสิทธิอื่นๆตามกฎหมายแล้วก็สั่งการให้แรงงานจังหวัดลำปางและหน่วยงานในสังกัดจ,จังหวัดลำปางลงพื้นที่แจ้งข้อมูลให้ญาติทราบและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนการจัดการศพนั้นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการโดยนำไปฝังตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขข,ของซาอุดิอราระเบียกำหนดต่อไปค่ะ